แก๊งสปีดโบ๊ทหนาวไหมที่ปรึกษาคดีแตงโมตอบปมร่างฟ้อง500ล้านล่าสุดนายชนบทสุภศรีอดีตผู้พิพากษาเจ้าของเพจกฎหมายชนบทที่ปรึกษาสส.เต้ได้เผยในรายการโหนกระแสว่าผมบอกว่าผมจะร่างฟ้อง500ล้านให้ดูแค่นั้นแหละครับไม่ได้จะบอกว่าจะฟ้อง500ล้านในฐานะที่ปรึกษาก็ให้คำปรึกษาผมบอกว่าอยากเห็น500ล้านไหมเพราะเขาบอกว่า200ล้านผมบอกเดี๋ยวจะร่าง500ล้านให้ดูก็ได้แต่จะได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่จะร่างให้ดูผมโดนคอมเมนต์มาเหมือนกันว่าตัดสินแทนคนอื่นแต่ร่างไม่เป็นผมเลยบอกว่าผมจะร่างให้ดูมองแต่แซนที่บอกว่าเกาะขาแล้วแตงโมไปฉี่ท้ายเรือว่าแซนพูดไม่จริงทีนี้ก็มาดูที่ว่ากันตามที่หมอพรทิพย์บอกว่ามีบาดแผลก็จะเข้ามาตราผู้ใดไม่มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีซึ่งต่างจากประมาทที่พนักงานสอบสวนทำมาว่าประมาทต้องระวังโทษไม่เกิน10ปีต้องให้แม่ฟ้องในข้อหาผู้ใดไม่มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเพราะความตายเกิดขึ้นจริงบาดแผลมีจริงดังนั้นเจตนาไม่รู้ว่าฆ่าหรือไม่ฆ่าแต่เป็นการทำร้ายแน่นอนมองมุมนี้คำว่าฆาตกรรมต้องบอกก่อนว่าเรื่องอะไรถ้าฆาตกรรมเป็น288 289ก็ได้การไปฟ้องฆาตกรรมอาจไม่ชัดเท่าไหร่ควรเป็นทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายไม่มีเจตนาฆ่าแต่เป็นเรื่องการทำร้ายมองมุมนี้แล้วพอไปฟ้องเองทีนี้ต้องไต่สวนมูลฟ้องทำยังไงให้ศาลประทับรับฟ้องก็ต้องมีการสืบพยานการไต่สวนโดยการสืบพยานข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายสืบได้ง่ายกว่าเจตนาฆ่าครับอย่างที่หมอพรทิพย์ไปปากนึงผู้เชี่ยวชาญปากนึงรับรองมีมูลแล้วครับถ้าแม่ให้ฟ้องนะแต่งตั้งให้ผมเป็นทนายผมจะฟ้องมาตรา290และจะใส่ศูนย์ให้ดูพิสูจน์ง่ายกว่า288 289อาจถูกฟ้องเท็จด้วยฟ้องเท็จอาจไม่โดนในฐานะแต่งตำราเรื่องฟ้องเท็จเบิกความเท็จแม่คงไม่โดนแต่คดีไปต่อไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ